มี head to head ให้ดูกันครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับ2ครั้งนะครับแต่ว่าเจออย่างเป็นทางการก็เมื่อปีที่แล้วแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือกลุ่ม D ซึ่งเยอรมันชนะกาน่า 1-0 นะครับมาสูริซาวโดเกตล่าสุดนะครับแล้วเข้าเป็นที่1แล้วที่2แต่ก็อย่างที่เราทราบครับว่าเยอรมันเนี่ยเป็นแชมป์โลก3สมัยกับรองแชมป์4ครั้งอันดับ3 4ครั้งนะครับ1954 1974และ1990พอดูแมตช์นี้เสร็จแมตช์แรกครับที่ชนะโปรตุเกสครับโค้ชครับเขาบอกว่าเขามองไปถึงคือคนเยอรมันเขามองไปถึงถ้าสมมุติเล่นในยุโรปเขาพูดว่าเยอรมันแชมป์แน่แต่เล่นในอเมริกาใต้ก็อย่างที่บอกมันจะเป็นโจทย์สำหรับทีมยุโรปอยู่เพราะว่าเล่นในเมกาเล่นมันกับเมกาใต้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีทีมไหนไปคว้าแชมป์ได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องเป็นเรื่องที่เอาละโปรเต็งอย่างเยอรมันเอ่ยเขาพิสูจน์อย่างอิตาลีจะถึงหรือเปล่าก็คือต้องพยายามพิสูจน์ว่าในการเล่นบนผืนแผ่นดินของเมกาใต้เองก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับทีมยุโรปอีกต่อไปถามว่ามันก็ยากเหมือนกันเพราะตอนนี้โอเคผมบอกอะไรมันเป็นช่วงที่อุ่นเครื่องละมันไม่หนักกับรอบ16รอบ8แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณอาจจะพลาดได้นิดหน่อยแต่รอบนั้นรอบดังกล่าวที่ผมบอกไว้แล้วเนี่ยมันพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องลุ้นกันยาวๆครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเล่นกันที่สนามคาสเตลลาในเมืองฟอนตาเลซ่านะครับรายงานข่าวล่าสุดมาเรื่องของอุณหภูมิก่อนเกมนะครับ29องศาเซลเซียสนี่ยังไม่เริ่มนะครับร้อนเอาสมควรเลยครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเตะเยอรมันเหนื่อยเร็วกว่าปกติหรือไม่ครับเพราะว่ามาจากยุโรปนะครับครับเราพักกันอีกสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ